มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจ้างงานประชาชนบัณฑิตจบใหม่ปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น4จังหวัดเมื่อวันที่25มกราคม2564มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ1ตำบล1มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นแก้ปัญหาการว่างงานและบรรเทาความเดือดร้อนจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยงรัตน์โกยกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัยอาจารย์ดร.เพียงจิตตันติจรัสวโรดมรองอธิการบดีฝ่ายบริหารตลอดจนนางทิพาพรพรพิรมผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนางรัตนาจันจนะรักษาการผู้อำนวยการกองกลางร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่บุคลากรได้แก่ประชาชนบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาที่เตรียมเข้าทำงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในชุมชน10ตำบลในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยภูเก็ตพังงากระบี่และแม่ฮ่องสอนจำนวนรวมทั้งสิ้น180อัตราค่ะก็จากคำถามนะคะถ้าจะร่วมงานกับราชภัฏภูเก็ตนะคะก็จะนำความรู้ที่มีค่ะที่เรียนมาจากด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ค่ะมาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะเข้าสู่ชุมชนโดยวิธีการให้ความรู้แก่ชาวบ้านนะคะในการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านเพื่อพัฒนาอาชีพใหม่สมาชีพใหม่ค่ะในการหารายได้ช่วงพิษโควิดค่ะครับสวัสดีครับผมนายชัดชัยประทีปนัทหลางแต่เดิมนั้นก่อนจะมาอยู่ที่นี่ผมเป็นครูสอนดนตรีไทยที่กรุงเทพประมาณ20ปีแล้วก็คราวนี้ก็กลับมาดูแลแม่นะครับที่ภูเก็ตเพราะว่าเนื่องจากแม่อยู่คนเดียวก็เลยลาออกที่นู่นมาดูแลแม่แล้วคราวนี้ช่วงที่ดูแลนี่ผมก็เล่นดนตรีตามโรงแรมเพียงแต่ว่าเกิดปัญหาพิษโควิดก่อนนะครับเกิดปัญหาพิษโควิดก็เลยทำให้โรงแรมเนี่ยเขาคืนงานแล้วจนทำให้ไม่มีงานพอเรามาเจอโครงการเนี้ยเราสนใจก็เลยสมัครมาแล้วก็โครงการนี้มีประโยชน์มากช่วยเหลือครอบครัวได้เยอะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถของผมนะครับที่ผมได้มาก็คือผมจะเอาความรู้ความสามารถของผมเนี้ยมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาตำบลฉลองส่วนในเรื่องของการที่จะพัฒนาเรื่องของที่ว่ากับร่วมมือกับคุณครูที่สถาบันราชภัฏนะครับก็คือผมจะร่วมมือในเรื่องของงานที่ผมรับผิดชอบก็คือจะเป็นเรื่องของสารเทคโนโลยีนะครับแล้วก็นวัตกรรมนะครับซึ่งงานนี้ก็คืออยู่ที่หัวหน้านะครับครูราชภัฏที่เขาจะมอบหมายให้ผมทำอะไรด้วยตามความสามารถของผมสำหรับขอบเขตหน้าที่ของบุคลากรใหม่จะเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานในท้องที่เพื่อดำเนินการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งยังจัดเก็บข้อมูลในตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจนรวมไปถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่โดยนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนในการเพิ่มรายได้หมุนเวียนในชุมชนซึ่งพันธกิจต่างๆถือเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยคณาจารย์นักศึกษาและการได้ทรัพยากรบุคคลจากโครงการในครั้งนี้มาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น